ันนี้แม่อ้อมอาบน้ำให้อาบน้ำให้นี่เอาวับสะอาดเอี่ยมทะเลาะกันเหมือนเดิมค่ะฝนฝนฝนตาดิไหนดูตาดิไหนแม่ดูตาดิดิกหางไหมล่ะไม่ดิกหางไม่ดิกหางไม่ต้องกินข้าวเลยดิกหางไหมดิกหางยังดิกแล้วแต่อารมณ์เขาค่ะแล้วแต่อารมณ์เสียเขาค่ะแม่บังคับไม่ได้นะคะว่าเสียจะกระดิกหางตอนไหนนี่อาบน้ำมาสะอาดเงาวับแวบแล้วขนฟูเลยต้องมาดูว่าร่วงไหมเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงปิดมุ้งก่อนเดี๋ยวยุงเข้าได้ยินเสียงรถขยะวิ่งเข้ามุ้งค่ะนอนตอนแรกนอนอยู่ข้างหน้าประตูมุ้งยังไม่เข้าไม่อ้อมกลางมุ้งแล้วก็ทำห้องไว้ให้แต่ว่ายังไม่เข้านอนอยู่หน้าพัดลมพอเสียงรถขยะมาแค่นั้นนะวิ่งเข้ามุ้งไปเลยแล้วก็ออกมาอีกทีตอนแม่อ้อมหาข้าวให้กินเอาใครไม่ได้เนี่ยมีไฟหน้าบ้านยังไม่ได้เปิดมืดตื้อเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็ไปฉี่เพราะเผลอก็ไปแค่ครึ่งชามอะค่ะแม่อ้อมคงจะไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าวิ่งกับหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าแม่อ้อมจะถ่ายได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำความสะอาดห้องน้องไต่วันนี้ยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยขนเงาวับฟูเลยเอ้ยแม่อ้อมใช้ไอ้ตัวสมุนไพรนั่นแหละโอ้ยอาบ3รอบแล้วขอโทษนะคะแม่อ้อมถูท้องถูอะไรไม่ได้เลยถูได้แต่แบบรอบๆตัวขาก็ถูไม่ได้คูแล้วก็วิ่งหนีอย่างเดียวดีว่าสายน้ำมันแรงไงคือวิ่งรอบเลยหุ่นหล่อไหมล่ะคะเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะวิ่งไหมช่วยชามแม่อ้อมต้องขัดสีชีวิวันให้สมกับฐานะเสียเขานะคะสมฐานะเสียเขาค่ะหมดกินทีเดียวหมดเลยวันนี้ไม่มีแวะครับปกติจะแวะไงเอ้าลูกยังไม่หมดชามเลยหรอฝนเหลือหน่อยเดียวเองอ่ะฮะลูกทำไมไม่กินให้หมดล่ะครับแม่ก็ยังไม่เปิดไฟนะเออยังไม่เปิดไฟมืดนะคะมันจะมืดหน่อยนึงไฟยังไม่เปิดเดี๋ยวแม่ไปเข้าห้องน้องต่ายก่อนรถใหญ่ผ่านไปยกขาค้างแม่ไม่ได้รดน้ำต้นไม้พอดีจะวิ่งกลับๆไหมเดี๋ยวมาคอยดูกันนะคะหน้าต้องซุกต้นไผ่เหมือนเดิมแม่มองไม่เห็นหน้าไม่ให้แม่เม็ดนึงด้วยเราฝนอึไว้ทำไมเนี่ยเม็ดนึงฮะมีอึเม็ดนึงด้วยแล้วมาทำอะไรหน้าบ้านจะอึด้วยครับเอาแล้วเอาที่สบายใจเลยแม่ปิดไฟก่อนละกันเมื่อคืนก็กระถางไผ่ล้มระเนระนาดนี่พอกินข้าวเสร็จฉี่เสร็จอึเสร็จวิ่งกับกับเข้าไปนอนเหมือนเดิมค่ะวิ่งเข้าไปนอนเหมือนเดิมคือไม่ยุ่งกับใครเลยเดี๋ยวก็ออกมากินน้ำเมื่อคืนแม่อ้อมก็ไม่ลุกมาดูลุกไม่ไหวง่วงนอนถึงเช้าก็เอาเหอะแล้วแต่หลบฝนจากนอนข้างนอกก็นอนไปแต่วันนี้อยากนอนในมุ้งเพราะอะไรรู้ไหมเหนื่อยวิ่งไล่กวดกับแม่อาบน้ำไงเหนื่อยไงนอนแล้วไม่มีแรงสู้กับพวกยุงข้างนอกไงก็เลยเข้าบ้านทะเลาะกับแม่เหนื่อยอาบน้ำฟอกไป3รอบนอนไปครับนอนไปครับสู้กับแม่เหนื่อยวันนี้นอนดีกว่า
คุณชายของ FC ครับ